แนวคิดปิดถนนสาย3259เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดเป็นสำคัญครับถนนสาย3259เนี่ยคือมันหลายปีแล้วนะที่ผมจะปิดถนนเนี่ยที่ถ้าจะปิดถาวรเนี่ยก็ดำเนินการให้เขาสร้างถนนอ้อมก่อนแต่ถนนเส้นเนี้ยมันทำลายสัตว์เนี่ยปีหนึ่งประมาณหมื่นตัวแต่หลังจากที่เราปิดเป็นห่วงเวลาแล้วก็ทำให้สัตว์เนี่ยตาย 3,000 แต่ก็ยังมีตายอยู่ผมยังได้ให้เขาสร้างถนนอ้อมป่าเพื่อที่จะไปออกอีกทางหนึ่งซึ่งก็ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่หลังจากที่มีการปิดถนนแล้วนะครับทางเลือกของผู้สัญจรจะเป็นอย่างไรครับเอาปิดถนนก็เราก็สร้างถนนให้ใหม่แล้วสัตว์ก็ตอนนี้มันก็เริ่มที่จะมาใช้ถนนละมาลื้ออ้อยมาอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันแสดงว่าสัตว์ก็เริ่มรู้แล้วว่าจะต้องมีให้ไปปิดถนนละนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ปิดถนนนะเพื่อที่จะไม่ไปใช้เส้นอื่นนะเพราะว่าผมก็เป็นระยะเวลา10 ปีแล้วนะที่พยายามจะปิดถนนเส้นเนี้ยแต่มันก็ทำไม่ได้สักทีจนกระทั่งได้ให้ทางกรมทางหลวงได้มาสำรวจเส้นทางอ้อมถนนไปอ้อมป่าไปความเป็นไปได้ของการนำแนวทางนี้ไปใช้แก้ปัญหาพื้นที่อื่นๆที่มีถนนตัดผ่านเขตป่าจะพอทำได้หรือไม่ในอนาคตครับคือถ้าเป็นป่าไออุทยานต่างๆเนี่ยมันมีควรจะเอาถนนผ่านเข้าไปในอุทยานนะควรจะอ้อมใช้วิธีการอ้อมผ่านไปนะครับอย่างกรณีน้ำหนาวเป็นต้นนะอันนี้ผมก็สั่งให้ระงับการก่อสร้างการรับการESA ที่ผ่านแล้วก็ต้องนั่นใหม่ไปสำรวจเส้นใหม่เพื่อที่จะให้ไปจากอื่นถนนที่เข้าไปในป่าเนี่ยผมเห็นนะโดยเฉพาะเข้าอุทยานเนี่ยมันไม่ควรเป็นถนนลูกไม่ควรเป็นถนนแอตแลนติกคอนกรีตควรจะเป็นลูกรังควรจะเป็นถนนที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วใช้เมื่อจำเป็นนะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยเมื่ออยู่ในป่าแล้วเขาก็จะสามารถที่ไปมาหาสู่กันได้พอมีถนนมากั้นกลางเนี่ยมันก็ไปข้ามไปอะไรลำบากแล้วข้ามไปก็เสียชีวิตและช้างเนี่ยดูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ตายไป3 ตัวนะเพราะงั้นก็เนี่ยก็อยากจะฝากกับผู้ที่มีความคิดในการที่จะสร้างถนนเข้าไปในป่าเนี่ยต้องเลิกละเราจะต้องใช้วิธีการอ้อมผ่านเพื่อที่จะดูแลสัตว์ป่าให้สามารถที่จะให้อยู่อาศัยได้ต่อไปในพื้นที่ป่านะครับ